สวัสดีครับนี่เฉยเฉมครับวันนี้นำสถานโปรเจกต์ซ่อมเมนบอร์ดเครื่องสัตว์ไอ้เมนบอร์ดแอร์บ้านตัวชิว่าอินเวอร์เตอร์นะมีปัญหาคาร์ลูเพนช่างเราส่งมานะครับเช็คอาการบอก04นะ04เช็คไปนี่นะอินเวอร์เตอร์นะ16 BKC B ขีด T นะใช่ไหมมอวัดดูแล้วนะครับตั้งมันติมเตอร์อาคูณหนึ่งนะครับปรับซิโร่จัดเดิน วัดตรงนี้ขาปลาแล้วนะตัวใหญ่ครับ407เนี่ยนี่นะวัดขึ้นนะครับสลับด้านนะครับขึ้นสองครั้งนะครับช็อตนะครับมาวัดเลยนะ กี่ดูแล้วมีรอยสปาร์กนะครับรอยช็อตช็อตตรงนี้นะตอนขาประกอบหรืออะไรนะก็ซ่อมก่อนนั้นนี่คนละอาการนะมันเหมือนไปโดนโลหะหรืออะไรสักอย่างมีรอยช็อตตรงนี้นะตรงกาวเทนนะครับกาวเทนอะไรหล่นแล้วมันไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมาวัดตรงขาย C นะครับระหว่างW V แล้วก็ U นี่นะเทียบกับเนี่ยขาเนี่ยเทียบกับกาวเทนนะฮะจะขึ้นนะครับขึ้นนะสลับด้านนะครับตามหลักตอนนี้เป็น IGBT มันจะต้องไม่ขึ้นนะครับตอนนี้สลับด้านก็ขึ้นนะครับเนี่ยช็อตนะครับก็คือ IC ต้องดูว่า IC หรือว่ามอนเฟตไปด้วยนะครับดูว่าคิวนี้ไปด้วยหรือเปล่านะคิว403เนี่ยนะแต่ถ้าที่วัดนี่คือตัวมอนเฟตไปแล้วนะครับ IGBT ไม่แน่ใจ GT30J122 เนี่ยตัวชิบ้านี่ตัวนี้ต้องลอยออกมาวัดนะครับตอนคือช็อตลูกค้าบอกต่อแล้วดังตุ๊บนะครับฟิลไม่ขาดนะตัวนี้ก็ไม่ขาดแต่จากการวัดดูคือ IC ช็อตนะครับ IC ช็อตเลยเพราะมันมีรอยสปาร์คชัดเจนนะครับเป็นรอยขม่าวอยู่นะตรงนั้นนะครับช็อตตรงขาเก่าเทนมีรอยสปาร์คระหว่างขานี้กับขานี้นี่ขานี้นี่ก็จะนี่ตอนที่เห็นนะครับจุดอื่นก็ไม่มีหรือว่าเกียวหรอเกียวปล่อยหล่นลงไปนะไม่แน่ใจจะดูว่าอาการ04นะ04จะดู IC ตัวใหม่มาวัดเทียบกันนะIC FM นี่เป็นตัวนี้นะ SCM1245 MF นะครับ MF เราวางคอมท่านี้ใช้งานอยู่ตัวหนึ่งตัวจะวัดเทียบโอห์มนะครับระวังกาวเทนสาย25นี่นี่บวกลบเนี่ยเดี๋ยวปันอยู่ที่นี่จะเป็นขา25 25 26แล้วมั้ง
วัดตัวนี้นะครับไม่ขึ้นนะครับสลับด้านนะครับสลับด้านขึ้นนะครับขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับต่ออันนี้ขึ้นนะครับข้ามขาเลยโอเคครับต้องวัดคู่นี้ต้องขึ้นเหมือนกันนะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะนี่ไม่ขึ้นนะสลับด้านวันนี้มันติดจับเป็นตะเกียบนะครับมือเดียวมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งวัดนะครับคุณโอเคขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับนี่นะโอเคเป็นการยืนยันว่าช็อตแน่นอนเลยไม่ขึ้นนะสลับด้านต้องไม่ขึ้นเพราะว่าชุดนี้ยังไงสะดวกสำหรับย้ายที่ทำงานใหม่นะครับอะไรก็ยังไม่พร้อมแต่ให้เช็ครู้แล้วว่าตัว IC มีปัญหานะครับการ04นะครับตัวมอนเฟตนี่ต้องลอยวัดอีกทีตัว IGBT IC ตัวใหญ่ไปเลยนะฮะช็อตไปเลยนะก็ระวังด้วยนะเวลาใส่ประกอบโอเคนะสีมาดูรอยช็อตกันชัดไม่เลยนะชิ้นระเบิดออกมาเลยนะครับ SCM1245MF นะครับจะเบิดด้วยกัน45mm โอเคตรงนะครับกี่ใช้งัดเอานะครับต้องรอยยังมีอยู่เลยครับรอยช็อตเห็นๆนะครับตรงจุดเอ็นนะบักกี้นี่กันโอเคครับทีนี้ก็ลอยขามาแล้วนะโอเควัดตรงคาปลาตัวใหญ่นี่อีกทีนะครับสี่ร้อยไอ้760 ไมโคร400 โวลต์นี่นะสลับด้านนะครับขอได้เสียงต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับด้านหนึ่งจะคล่อมไดโอดเดียวเก็บบรรจุแล้วก็คลายบรรจุนะครับโอเคไม่ช็อตแล้วมีช็อตเต็มๆคาบไหม้นะครับเห็นโอเคเราจะวัดต่อไฟดูนะครับโอเคต่อไฟดูนะบักกี้ตรงนี้เก็บไม่มีต่อตัวจำตรงลิเตอร์ด้วยครับจำจุดนี้นะฮะโอเคจำตรงในลิเตอร์นะครับฟังมันติ้งเตอร์ไป250 โวลต์ AC นะครับวัดจุดนี้นะครับ
ไฟมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเคลือบอยู่ตรงนี้ก็ได้นะตรง L02 นี่ก็ได้ตั้งเป็น DC 1,000 โวลต์นะครับไม่ลบสลับด้านบวกฟังเนี่ยโอเค300โวลต์มาแล้วดูว่ามาฝั่งนี้บูตไฟขึ้นไหมครับผ่าน IGBT อยู่เนี่ย Q403 เนี่ยวัดจุดนี้เลยนะครับบวกลบสลับด้านนี้บวกฝั่งนี้นะครับโอเค300นะตั้ง 1,000 นะครับโอเคก็จะดูง่ายเดี๋ยวเปลี่ยนมิเตอร์เป็นดิจิตอลนะครับโอเคตั้งเป็น DC313โวลต์นะครับโอเคเช็คตรงกาวเทียนอันนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ครับ P31 เช็คไฟ15โวลต์นะตามจุดนะตามที่แรงไฟบอก12โวลต์จ่ายนะ12โวลต์นะครับ13.39 ไฟ5โวลต์5โวลต์จ่ายนะครับแล้วก็ไฟ17โวลต์ตรงเทสพอยต์นะครับ17ก็คือ18โวลต์นะครับวนลอยนะ18โอเคแสดงว่าขาฝั่งนี้ก็มีหมดแล้วนะแรงไฟที่มาจะมาจ่ายเลี้ยงตัว IC นะครับชุด15โวลต์มาวัดฟังนี้นะครับง่ายหน่อยนี่นะชุดนี้22 15โวลต์นะครับ22เป็นตัวนี้แล้วก็เรียงกันนะข้ามรูนี้แล้วกันไล่ขาลำบากรูนี้เป็นวรรคหนึ่งก็มี15โวลต์มารอนะครับตัวนี้ก็ขา9โอเคไฟ15โวลต์โอเคนะครับแสดงว่าตัว IGBT ไม่มีปัญหานะครับลองวัดดูก็ได้ขาเกียร์เท่าไหร่นะครับโอเคลบ 1.4 โวลต์นะครับแสดงว่าทำงานนะครับเดนค่า C นะครับ213โวลต์นะครับค่าหนึ่งก็ลบ 1.27 นะครับ2.29 30โอเคเดี๋ยวใส่ AC ตัวใหม่ดูกันนะโอเคถอดปลั๊กแล้วก็รอให้ไฟดิชชาร์จจนหมดก่อนนะครับ
ไฟ15ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดิชาร์จไฟให้หมดก่อนนะครับไปตัวใหม่ถ้าไม่ดิชาร์จนี่ไอ้4พังนะครับไฟบวก300ก็เหมือนกันตรง P4 ตอนนี้ลดละ300ค่อยๆลดนะครับลดตรงเลโอดโอเคเดี๋ยวที่มาใส่ไอ้4ก่อนนะครับติดตามตอนต่อไปครับระหว่างนี้